โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลัง IG Kasiyat นะครับผมคาสิยาทุกเวอร์ชันเนี่ยต้องบอกเลยว่าขึ้นร้อยทุกตัวนะขึ้นร้อยทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าตัวใหม่ตัวลีเจนเนอรี่ขึ้นร้อยหมดนะตัวล่าสุดเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันนี้จะเป็นตัวสเปนเวอร์ชันนี้นะครับผมมาตั้งต้นเวลตันไหมเวลตันเลยร้อยสามว่ะร้อยสามว่ะนะฮะถ้าเป็นตัวอีพิกด้วยกันน่าจะเป็นตัวมาริดนะตัวอีพิกเก่าก็น่าจะเป็นพวกที่ไม่มีพื้นหลังนะนะจะยืนเดี่ยวนะนะฮะโอเคตัวนี้น่าจะใหม่เหมือนกันนะครับผมน่าจะใหม่เหมือนกัน102กับ103ว่ะ102กับ103ว่ะตัวสเปนกับตัวมาดริดว่ะนะตัวสเปนกับตัวมาดริดสเปนกับมาดริดเหรอสเปนกับมาดริดเหรอทำไมมาดริดมันได้พวกเกมมงเกมรับมาเพื่ออะไรวะเนี่ยหลักๆดูโอ้โหต้องดูมั้ยเนี่ยเกมรับเอ้ยไม่ใช่เกมรับดิตำแหน่งโกทั้งหมดคือตัวสเปนกินขาดทุกอย่างแต่กระโดดได้ตัวมาริดมาริดกระโดด99เลยนะมาริดอะกระโดด99เลยนะแต่ผมยังให้ตัวที่เป็นสเตตโกอะนะยังให้สเตตโกที่ยังดีกว่าอยู่นะกระโดดแต่92กับ99มันก็ห่างกันนะนะแต่พวกปฏิกิริยาอย่างเงี้ยตัวสเปนก็ทำได้ดีนะนะฮะโอ้โหไม่ยากจริงๆไม่ยากนะถ้าใครมี2ตัวนะถ้าใครมี2ตัวหรือว่าคนที่กำลังตัดสินใจจะเปิดนะก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่โอเคเลยนะคาสิยาตัวสเปนอ่ะก็คือความเป็นโกเนี่ยคือดีนะครับผมความเป็นโก98ปัดบอล90จับบอล93ปฏิกิริยา98ยืนตำแหน่ง96ดีกว่าตัวมาริดทุกอย่างแต่ตัวมาริดจะได้กระโดด99คือสุดแล้วนะตัวมาริดได้กระโดด99แต่ตัวสเปน92กระโดดเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะ92กระโดดดีนะก็ไม่ได้แย่ผมมองว่าตัวสเปนดีกว่าว่ะจบแล้วนะครับผมแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ไม่มีบูทแต่ฮะ102เหรอไม่มีบูทแต่102เหรอเชี่ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะโอ้โหยังสู้ไม่ได้ยังสู้ไม่ได้นะครับผมอันนี้คือตัวสเปนดีกว่าอย่างชัดเจนนะอันนี้คือตัวสเปนตัวล่าสุดดีกว่าอย่างชัดเจนมากไม่ต้องเถียงอันนี้นะนึกว่าจะเทียบเท่าหรือใกล้เคียงนะฮะพื้นหลังเดียวกันเหรอวะที่ปิดเก่าเอ้ยร้อยสองหมดเลยเหรออาสยาดใช่เหรอเนี่ยโอ้แต่โอ้โหก็ยังสู้ตัวล่าสุดไม่ได้อยู่ดีนะ Legendary มาดิผมใช้อยู่นะเวอร์ชันเนี้ยใช้อยู่นะใช้ดีอยู่นะ101อันตัวนี้101นะก็ยังสู้ตัวล่าสุดไม่ได้หรอกแต่ก็ได้กระโดดที่ดีขึ้นมานิดนึงนะครับผมพวกสเตตอย่างอื่นเนี่ยพวกแข็งแกร่งบาลานซ์อะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ได้สำคัญจริงไม่ได้สำคัญหรอกนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้นะครับผมมันไม่ได้ใช้แต่ออกบอลอะไรเงี้ยโยนไกลถ้าโยนไกลต้องดูที่สกิลนะคือคาสิยามันโยนไกลอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับผมโอเคถ้าเป็นโกก็ดูหลักก็กระโดดกับนี่แหละนะครับผมสเตตโกนี่แหละนะฮะประมาณนี้สำหรับคาสิยาก็ตัวล่าสุดแหละเจ๋มสุดแล้วนะครับผมตัวล่าสุดเจ๋มสุดแล้วเราลงมาก็จะเป็นอีพิกที่เป็นของมาริดนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's